สวัสดีค่ะแนทค่ะว่าที่เจ้าสาวค่ะสวัสดีครับผมเจ้าบ่าวโตโต้นะครับตอนที่ผมเจอแนทก็10ปีที่แล้วนะฮะมาเคาท์ดาวน์ที่ถนนข้าวสารคนตั้งคำถามและหาคำตอบเมื่อไรเราจะพบกันจากตรงนี้เพื่อนชวนไปงานเคาท์ดาวน์ที่ข้าวสารเพื่อนชื่อแนนค่ะซึ่งแนนเนี่ยรู้จักกับอ๊อฟและอ๊อฟอะค่ะก็ชวนโต้มาอีกทีเราก็เลยได้เจอกันที่งานนั้นค่ะครั้งแรกที่นัดเจอก็เห็นเขาครั้งแรกก็รู้สึกว่าเขาน่ารักสดใสแล้วก็ยิ้มเก่งพอได้คุยกันมากขึ้นมันก็เลยเหมือนเริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้ออกไปเจอกันบ่อยขึ้นค่ะหลังจากที่ได้คุยกันมาประมาณ1เดือนเนี่ยผมว่าขอเขาเป็นแฟนเขาบอกผมอย่างนึงว่าเขาจะไม่รับปากว่าจะอยู่กับผมได้นานแค่ไหนเพราะว่าผมต้องกลับไปเรียนต่อคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องกลับไปเรียนต่อที่เมืองนอกค่ะตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าระยะเวลา2ปีนี้คือเราจะปิดเราหรือเขาจะเปลี่ยนไปไหมค่ะแต่ว่าก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถรอเขาได้ก็คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันเกิดเราก็คือเขาจริงๆอ่ะเขาก็หลอกเราว่าเขาอ่ะบินกลับไปที่ออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วก็มีแบบโทรศัพท์จากเพื่อนบอกมาว่าเฮ้ยออกมาหาหน่อยอะไรเงี้ยค่ะที่หน้าปากซอยบ้านพอเดินออกไปก็คือเซอร์ไพรส์มากก็คือเจอเขายืนถือดอกไม้ดอกกุหลาบช่อนึงค่ะแล้วก็วิทยุตัวสมัยนั้นก็คือจะเป็นแบบวิทยุแบบอันใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะแบบเหมือนพิ้วมาจากบ้านแล้วก็มีเพลงคอแล้วก็เหมือนแบบเซอร์ไพรส์เราว่าเออเขายังอยู่ที่เมืองไทยเหมือนจะทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่ผมกลับไปเรียนต่อเราก็ได้ติดต่อกันเรื่อยๆอยู่เหมือนเดิมนะฮะผ่านทางสกายบ้างมีการเฟซไทม์คุยเห็นหน้ากันซึ่งผมว่าระยะทางมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราสองคนเลยเขาก็เซอร์ไพรส์ผมโดยการบินมาหาผมเราก็มาอยู่ด้วยกันช่วงหนึ่งประมาณ 2-3 เดือนช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมมีความสุขมากแล้วทำให้เราเห็นถึงนิสัยเขาแล้วก็การเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เขามากกว่าเดิมคือทุกวันเขาจะพาเราไปเที่ยวหรือถ้าเกิดเขาทำงานเสร็จหรือเรียนเสร็จเขามีเวลาว่างเมื่อไหร่เขาก็จะพาเราไปเที่ยวทันทีค่ะแล้วก็จะเทคแคร์ดูแลทุกอย่างทำอาหารให้ทานเราได้มาเจอเขาในครั้งนี้ค่ะแล้วก็เห็นสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติกับเราก็รู้สึกว่ามั่นใจในเขามากขึ้นสักวันที่ฉันมีเธอเรากันมาดูแลหัวใจอีกดวงกันมาเพื่อรักผมกับนัดคบกันมา10ปีเราผ่านอะไรด้วยกันมามากมายมีความสุขทุกข์ด้วยกันตลอดเวลาแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมตัดสินใจแต่งงานกับเธอก็คือชีวิตผมเนี่ยขาดเธอไม่ได้จริงๆเพราะเธอคือทุกสิ่งเลยในชีวิตของผมครับคือมันคงไม่มีใครที่จะสามารถดูแลเราเทคแคร์เราแล้วก็เอาใจใส่เราปฏิบัติดีกับเราได้เสมอต้นเสมอปลายได้เท่ากับที่เขาทำให้เราค่ะก็รู้สึกว่ารักเขามากค่ะก็คิดว่าชีวิตเราก็คือขาดเขาไม่ได้พบกันจากตรงนี้ไปไกลแสนไกลหรือต้องผ่านเวลาวันที่ขอแต่งงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผมก็ได้เตรียมกับเพื่อนแนทอีก2คนให้ช่วยผมถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเราก็เตรียมว่าเราจะเอาเวลาไหนกันซึ่งจริงๆตั้งแต่เช้าของวันนั้นนะคะรู้สึกว่าทุกอย่างหลายๆอย่างมันแบบรีบไปหมดซะทุกอย่างพอจังหวะโมเมนต์ที่ขอเขาก็เหมือนชวนไปถ่ายรูปปกติซึ่งเราเวลาถ่ายรูปเราก็จะถ่ายแบบหลายแอคอยู่แล้วเลยค่ะแล้วก็เหมือนเราก็ยืนแอคไปแล้วเพื่อนก็กดถ่ายให้แล้วก็เหมือนพูดว่า
เราก็คบกันมานานแล้วนะก็เลยเริ่มรู้แล้วเขาน่าจะขอแต่งงานแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็วินาทีนั้นก็รู้สึกอึ้งก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบเซอร์ไพรส์เราที่นี่เราก็คบกันมานานแล้วเนาะก็เลยก็รู้ว่าชีวิตเขาขาดเองไม่ได้สัญญาเลยว่าแต่ก่อนผมเคยดูแลแนทยังไงต่อไปนี้ผมจะดูแลให้มากกว่านี้เข้าไปอีกทุกวันนะครับก็จะพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นจะเอาแต่ใจตัวเองให้น้อยลงแล้วก็จะพยายามทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาอยากให้เราปรับปรุงพัฒนาแล้วก็สิ่งที่เขาอยากให้เราทำมาตลอดทำให้มากขึ้นแล้วก็จะพยายามดูแลเขาให้ดีกว่านี้ค่ะผมอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งแต่ผมอยากให้รู้ว่าผมรักแนทมากนะครับสักวันที่ฉันมีเธอ